ก็ตั้งแต่แป้งรับตำแหน่งนะคะก็ยอมรับนะคะว่าเข้ามาในช่วงที่มีความยากลำบากถ้าถามถึงสถานะการเงินนะคะก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ตั้งต้นที่ศูนย์นะคะตั้งต้นด้วยการติดลบนะคะถ้าถามถึงว่าสิ่งที่ต้องแป้งและสภากรรมการต้องเผชิญอะไรบ้างนะคะก็เข้ามารับตําแหน่งในช่วงแรกเลยนะคะเราก็สิ่งที่ดีก็มีก็เกิดขึ้นนะคะก็คือเราได้จับฟีฟ่าคองเกรสเรื่องมาจากตั้งแต่สมัยท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะส่วนที่เป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากสำหรับแป้งนะคะที่เกิดขึ้นก็คือว่าบอลไทยทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่สามารถควอลิฟายไปบอลโลกได้ในการที่เราแพ้เมื่อวันที่11เราชนะ 3-1 เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องยอมรับครั้งแรกกับสื่อมวลชนว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจแป้งเนี่ยค่อนข้างจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาความตั้งมั่นที่เข้ามารับตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าสูญเสียกำลังใจไปมากแต่ก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องในวงการนะคะรวมทั้งเพื่อนฝูงในวงการนะคะว่า อย่าท้อแท้ให้สู้ต่อไปนะคะแล้วก็อย่างบอลชุดU16 U17นะคะก็เราก็ได้ที่2ไปแพ้จุดโทษออสเตรเลียนะคะก็ยังถือว่าก็ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วก็วันนี้ชุดU19 เราก็จะเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศ นะคะก็จะเดี๋ยวจะเจอกับมาเลเซียนะคะถ้าชนะก็จะเป็นที่1ของสายนะคะก็อยากจะฝากให้กำลังใจกับทุกชุดที่สมาคมกำลังทำอยู่นะคะและอย่างวันนี้การได้เจ้าภาพคิงคัพก็ต้องบอกว่าทั้ง3จังหวัดมีความตั้งใจจริงทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็สงขลานะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการทำงานทุกอย่างนะคะมีคะแนนให้ตรวจสอบได้นะคะคณะกรรมการเนี้ยท่านประธานคณะกรรมการก็คือท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกปง.ด้วยนะคะก็มีเกณฑ์การตัดสินนะคะที่เรียกว่าละเอียดมากๆนะคะก็ต้องกราบขอโทษนะคะทางเชียงใหม่ด้วยนะคะที่สงขลาชนะคะแนนแล้วก็ได้เข้าไปเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะคะของคิงคัพของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าก็มาเมื่อกี้แป้งพูดอีกนะคะว่าแป้งเข้ามาในช่วงที่ยากลำบากมากนะคะเพราะว่าแป้งเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าสมาคมขณะที่แป้งเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยประสบกับปัญหาของภาษีสรรพากร200กว่าล้านนะคะซึ่งแป้งเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่หนักสำหรับว่าคนที่มาตั้งต้นใหม่และต้องมาติดลบที่ตรงนี้นะคะก็พยายามแก้ไขสิ่งนี้ให้ดีพี่น้องสื่อมวลชนก็คงทราบนะคะว่าสมาคมนะคะได้แพ้คดีบริษัทสยามสปอร์ตอินดิเคตนะคะเป็นซินดิเคตนะคะแพ้ศาลชั้นต้นแล้วก็ชั้นอุทธรณ์อยู่นะคะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงสำหรับแป้งนะคะคือก็ต้องเรียกว่าถ้าเป็นขณะนี้เราก็ได้ทำการฎีกาไปนะคะก็ยังไม่ทราบผลนะคะก็เป็นอะไรที่แป้งแล้วก็สภากรรมการที่เหลืออยู่ทุกท่านนะคะก็เราก็ตั้งมั่นว่าจะพยายามเดินหน้าให้ดีที่สุดนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์เองนะคะเราก็พยายามก็ต้องยอมรับนะว่ายุคนี้เนี่ยเศรษฐกิจคงจะไม่ได้ดีนักนะคะการที่จะหาผู้มาสนับสนุนเพิ่มขึ้นหรือหามากขึ้นเนี่ยก็เป็นการยากนะคะแต่แป้งก็เชื่อว่าในยุคของแป้งนะคะซึ่งจะเปิดไทยลีกอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะจะเปิดในช่วง8หรือ9สิงหาเนี่ยเรามีผู้สนับสนุนมาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะท่ามกลางความลำบากนะก็อยากจะบอกความรู้สึกในใจของแป้งกับสภากรรมการที่ยังเหลืออยู่นะคะว่าพวกเราตั้งใจอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เรายอมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เรายอมรับทุกข่าวร้ายทุกข่าวลือที่มาลงที่สภากรรมการและตัวแป้งในยุคนี้นะคะแล้วก็ยังมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะนำพาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เดินก้าวหน้าต่อไปให้ได้นะคะมีค่ะไทยลีก2ตอนนี้มีผู้อยากเป็นสปอนเซอร์เยอะนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะค่ะ